พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยคือความฉ่ำวาวที่มีขึ้นมาเนี่ยมาจากไหนนะคะรูขุมขนของเราเนี่ยก็จะได้รับการเบลอไปทำให้ผิวมันสวยมากๆตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่างมาต่อยิสมีช่างนี้กันอีกเช่นเคยนะคะมาคุยกันแบบละเอียดเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์จากแมนทาร์เก็ตต่อใช้แล้วชอบยังไงชอบตรงไหนแล้วก็มีประสิทธิภาพตรงไหนที่ต่อชอบไม่ชอบยังไงแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยเอาตัวนี้มาคุยกันแบบจริงจังกันแบบนี้เลยนะได้โอกาสก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพื่อนๆแบบคนไหนกำลังสนใจเจ้าผลิตภัณฑ์ของจากแมนทาร์เก็ตอยู่นะคะก็มาดูกันได้ในวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครั้งแรกนะคะก็ช่วยกันกด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าสดกันนะคะเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะต่อจะมีผลิตภัณฑ์มาใช้3ตัวกันด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเจ้าตัวนี้ Kage Base Glass Skin นะอีกตัวนึงนะคะก็คือ Kage Icing Burr Powder นะคะงดงามมากๆอีกตัวนึงนะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวพับนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ไปทีละอันในการแต่งไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะตัวแรกนะคะเจ้าตัวนี้นะที่บอกว่า Kage Base Glass Skin นะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความโด่งดังมากๆในโซเชียลต่างๆในโลกออนไลน์นะคะค่อนข้างฮิตมากๆเลยกับเบสหน้าเงาเขาเป็นเบสเนาะที่จะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความฉ่ำวาวแล้วก็ทำให้ผิวสวยได้ขึ้นแบบจริงๆอ่ะยิ่งอยู่ในกล้องเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าผิวของเรามันมีความสวยขึ้นเราต่อซูมเข้าไปนิดนึงให้ดูใกล้ๆดีกว่าประมาณนี้น่าจะเห็นชัดเจ้าตัวนี้เขามีหลายสีให้ด้วยให้เลือกด้วยนะคะตัวนี้ช่วยปรับสีผิวให้มันมีความเรียบเนียนขึ้นเห็นปะพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยคือเห็นเลยว่าความฉ่ำวาวที่มีขึ้นมาเนี่ยมาจากไหนนะคะอันนี้ลองใช้นิ้วเกลี่ยให้ดูก่อนนะคะมีความฉ่ำวาวปรับสภาพสีผิวผิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยดูมีความเฟรชมีความสดใสขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมันโกลว์ glowy นะคะเราเห็นความแตกต่างไหมระหว่างฝั่งที่ยังไม่ได้ทากับฝั่งที่ทาแล้วเขาจะช่วยปกปิดได้แบบบางเบามากๆจนใครที่มีรอยสิวรอยดำอะไรอย่างต่อเนี่ยก็คือใช้คอนซีลเลอร์ในบางจุดเพื่อไปส่งเสริมประสิทธิภาพในของการปกปิดดีกว่าเนาะนี่นะก็ยังคงความบางเบาอยู่แล้วดูสิความสวยของผิวเนี่ยคือต่างกันกับหน้ามันปกติเลยนะเห็นปะดูน้ำมันแบบมันช่วยปรับให้ผิวเนี่ยสวยขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเจ้าตัวนี้มีความติดทนมากๆไม่ติดแมสติดอะไรเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะข้อดีที่ต่อพูดไปหลายๆอย่างนะก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็เซตให้เครื่องสำอางเนี่ยมีความติดทนได้ดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่ต่อใช้มาจนเกือบจะหมดหลอดแล้วนะคะต่อจะมีความรู้สึกว่าเบสตัวนี้นะเขาจะทำประสิทธิภาพได้ดีในวันที่เราใช้สกินแคร์จนหน้าฉ่ำแบบมันมีความมอยเจอร์เจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะทำประสิทธิภาพได้ดีแบบอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ต่อแบบรีบๆทาแค่ครีมแค่ขั้นตอน2ขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยผิวเรามันไม่ได้แบบมอยเจอร์แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเราทาแป้งทาอะไรเซตทับไปเนี่ยเขาก็ยังจะแบบเป็นคราบนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทาหน้าแบบฉ่ำๆแบบบำรุงแบบจัดเต็มนะเจ้าตัวเนี้ยนะประสิทธิภาพคือจึ้งเลยแล้วต่อชอบเลยคือมันให้เป็นฟินผิวที่มันมีความบางเบาอะมันมีความบางเบาแล้วก็เราเกลี่ยง่ายมากเลยเราจะใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้ใช้เจ้าตัวพับตัวนี้นะคะในการเกลี่ยก็ได้นะไม่วอกไม่เทาเลยนะจ๊ะความกลาสกินของเขาเนี่ยคือทำได้เห็นแบบชัดมากๆเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรารำคาญผิวขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบหนักผิวหนักหน้าอะไรเงี้ยคือแบบเบาสบายมากๆเราจะใช้เป็นเบสก่อนก็ได้ก่อนลงรองพื้นในขั้นตอนต่อไปหรือว่าเราใช้แค่ตัวนี้เราก็ใช้แป้งผสมรองพื้นเซตทับอีกหนึ่งชั้นบางๆด้วยแปรงให้ลุคมันเบาสบายแต่ว่าผิวอะมีความสวยตรงเนี้ยคือจึ้งมากๆตัวเนี้ยต่อแทบจะใช้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามันช่วยปรับให้ผิวเนี่ยมันสวยแล้วก็ความฉ่ำวาวของนางเนี่ยมันทำได้ดีมากๆโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยหนักหรือว่าหยาดแล้วก็ติดทนมากๆไม่เป็นในส่วนของร่องรอยต่างๆเดี๋ยวขอใช้คอนซีลเลอร์เก็บแป๊บนึงนะคะเจ้าพับคุชชั่นตัวนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากแล้วต่อชอบที่มันเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมอ่ะมันจะเข้าตามซอกตามมุมอย่างเงี้ยได้ดีตัวคุณภาพของพับเขาเนี่ยมันมีความนุ่มเด้งกับผิวดีมากๆเลยให้เนื้อสัมผัสที่
ดีนะเข้าตามซอกตามมุมอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมมันก็เป็นขนาดที่พอดีกับที่เราต้องทาใต้ตาไปขอลงแก้มนิดนึงนะคะน่าจะได้ไม่จืดโอเคค่ะต่อในขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งของแบรนด์ Target นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ Target Translucent Sugar Powder นะคะเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะเจ้าตัวนี้เขามาในตลับที่สวยมากมีเนื้อละเอียดมากๆเขาจะช่วยให้ผิวมันมีความแมตต์ละมุนไปเลยนะคะเนียนละเอียดมากๆเลยเจ้าตัวนี้คือชอบมากๆในความเนียนละเอียดของแป้งเขานะคะพอทาไปบนผิวเนี่ยเขาก็จะเซตทุกอย่างให้อยู่ภายใต้อนุแป้งของเขาทำให้หน้าของเราเนี่ยมันเนียนกริบไม่มีรูขุมขนนะแล้วเนื้อแป้งคือเนียนละเอียดมากอ่ะพอทาไปอ่ะดูดิเซตทุกอย่างคือแบบจึ้งจึ้งมากต้องบอกเลยว่าจึ้งมากไม่รู้สึกเลยว่านี่คือหน้าฉันแบบทาแป้งเลยมันเนียนละเอียดแล้วตัวแป้งเนี่ยไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูโบ๊ะแป้งหรือว่าเป็นแมตแต่ว่าแมตด้านอย่างนี้นะคะก็คือว่าเป็นเนื้อเนียนละเอียดมากคือเนียนละเอียดมากประสิทธิภาพอีกอย่างนึงของเขานะคะก็คือการเบลอรูขุมขนรูขุมขนของเราเนี่ยก็จะได้รับการเบลอไปทำให้ผิวมันสวยมากๆตัวเนี้ยดูสิผิวสวยมากแล้วก็การเบลอรูขุมขนในฝั่งที่ทาไปแล้วเนี่ยแป้งเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยรูขุมขนคือหายไปเลยแล้วก็ดูความแบบเนียนของใบหน้าเดี๋ยวเราทาให้ดูใกล้ๆคือบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้ง2ตัวนะใช้บ่อยมากแบบคิดอะไรไม่ออกก็คือเอาตัวนี้ไว้ก่อนพอทาไปแล้วมันหน้ามันสวยจริงๆอะซึ่งเจ้าแป้งเจ้าตัวนี้นะคะนอกจากที่เขาจะช่วยในการเบลอผิวแล้วก็ช่วยเซตเมคอัพให้ติดทนอยู่กับเราทั้งวันแล้วนะคะเจ้าตัวนี้นะเขายังช่วยควบคุมความมันในระหว่างวันเนี่ยได้ดีมากๆแล้วหน้าของเราเนี่ยก็คืออยู่ไปจนถึงเย็นได้แบบสวยมากๆโดยที่มันไม่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนใดๆหรือว่าจะไหลลงมานะคะราคาดีมากๆเลยอ่ะต่อชอบผลิตภัณฑ์เขาที่เขาทำออกมาแล้วราคามันน่ารักมันเหมาะสมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อแต่งหน้าแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาโอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์จากแบรนด์คาเกะนะคะก็ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้คุณภาพดีมากๆเลยนะคะดีเกินราคามากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบนะก็ลองไปหาซื้อหาใช้ดูนะคะก็ต่อลองเอามาทาให้ดูเห็นกันชัดๆนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต่อก็ยังไม่ได้รีวิวเจ้าประสิทธิภาพของเจ้าน้องสองคนนี้นะอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะคะมีแต่ว่าเอาไปใช้ในคลิปนั้นคลิปนี้เฟเวอริตอะไรหรือว่ารีวิวแยกแบบสั้นๆใน TikTok อะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้เอามาใช้กันดูแล้วก็ประสิทธิภาพก็เพื่อนๆได้เห็นกันแบบชัดๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆชอบไหมถ้าเกิดชอบก็ลองไปหาซื้อหาใช้ดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูแล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย